สบายดีจ้ะพี่น้องสวัสดีสุขุสุคนค่ะสวัสดีตอน16นาฬิกานะคะหลังจากให้อาหารลูกๆแล้วว่าสิไปหาอัมมาลาหลังจากที่ว่าได้ไปโดนแห้งประมาณ2-3เดือนได้มั้ง2เดือนหรือ3เดือนนี่แหละเลยสิไปหานางเพราะว่านางนัดกับบ่าวสุกกับบ่าวสุกแวะเล่นนางว่ามาหาแน่นางสิต้มเป็ดสู่กินว่าซั่นก็เลยสิไปหานางจ้ามื้อนี้พอดีก็เขาบ่าวสุกมาพอดีนะอันนี้ก็บ่ได้พ้อเขาบ่าวสุกโดนเคยไปเล่นแต่บ้านเพิ่นเทื่อเดียวโดนแล้วแล้วก็บ่ได้พ้อเพิ่นอีกเลยต้องวงจรพี่น้องระบบเซ็นเซอร์โอเคครับพี่น้องครับไปพ่อกันอยู่ที่บ้านอัมบารานะคะทางออกป่านข่อยกับสิเปื้อนเนี่ยจักหน่อยตรงนี้มันเป็นน้ำขังพี่น้องโอเคครับไปพ่อกันที่บ้านอัมบารานะคะหลังจากที่ไปได้พ่อกันเดินขับบ่าวซุกกับกำลังมามั้งก็ยังไหลเห็นสอดมาปกติบ่ได้มาสมพ่อมือนี่จังบ่มีแดดแท้สมพ่อบรรยากาศจังดีติคือมาสอดพี่ได้สบายดีเฮ็ดหยังอยู่คะทําอะไรกินคะเรากําลังจะเตรียมอาหารต้อนรับแขกค่ะอ่ะฉันบ่แม่นแขกติฉันเป็นลาวฉันเมื่อก่อนเด้อค่ะซาฉันเป็นลาวฉันบ่ได้กินใส่แขกแล้วเบิ่งหน้าลูกแขกนะอันนั้นบอกแขกอันนี้ลาวเฮ้ยบวมคืองามเตะก็ปลาแข็งลงให้มากินอันลูกยุงลูกปลามันตายเบิดแล้วเฮ้ยอันเฮาเอาไปแผ่อันนี้ได้อยู่เฮ้ยได้มันหลายโพดแล้วก็มันหนาโพดเลยนี่ดิอันยอดอ่อนมันแบ่งออกมันหนาโพดแล้วสับไปลงขังบ้านสวัสดีเจ้าค่ะต้นไม้สวยๆเนาะเป็นเดือนเลยโย่สองประมาณสองเดือนนางน้ำให้มากินเป็ดเลยสิมากินเป็ดจ่ายยากกันก็เลยน้ำพอกบอลซุกพอแหละไม่ได้พอกันดนเคยไปตาบ้านเพิ่นเพิ่นมันก็มีเบียร์น้อยอยู่เลยเออแต่ตัวนี้น้อยนี่เนาะครับบ่เฮากล้าบ่เป็นบ่จักใส่ปลูกใส่ได้บ้านนี่มีงามนี่บ้านอุตส่าห์ไปเซ้นนางแสงมาเผยว่าเห็นเบียกอยากห้ากับสีอยากห้าก็ไปตักเม็ดตักเนาะจนฮอดประเทศลาวสบายดีปกติไปบ้านข้าเจ้าข้าเจ้ากินเบียเก่งเก่งไหนพยายามอีกแล้วข่อยกะก็ได้มาพ่อแหละปกติข่อยก็บ่มาแต่เหลือเทื่อเพิ่นมามาจักเทื่อเนาะก็มาฟังแหละมื้อนี้ก็เลยมาซะกระเทือนบ่ได้เคยมาเล่นน้ําจักเทื่อบ้านจังว่านี่เนาะบอกไว้ลงซ้ายคอในมหาวิทยาลัยสวรรค์นั่นไปไหว้ธาตุโพธิ์ไปไหว้พระสัตว์เฮ็ดหินผ่านเฮือนข่อยนั่นแหละว่ามันนี่ติมันสร้างเขามันบ่ยากบ่ก็ปนเนี่ยเพื่อสิสายคลองน่ะใกล้ใดทางอาจสิบ่ดีถอดทางซ้ายนี่หักสายคลองน่ะใกล้ใกล้กว่าว่ามันยิงตรงมาเลยเด้เป็นทางแบบมาซ้ายนั่นน่ะแม่นคับสายคลองน่ะจากบ้านข่อยก็เป็นสวรรค์กับสว่า50กิโลกับกันทางซ้ายนี่ประมาณ70 80ห่างต่างกันประมาณ30กิโลบ่ได้นักสายคลองถ้ามันอยากเพเนี่ยจักหน่อยก็บ้านคนรวยหลายเจอมาลาถ้าไปก่อนหากมาฮอดบ่แม่ไปได้ไปเที่ยวฮอดประเทศลาวม่วนบ่ว่าสุขภาพลงทางไปพูนลงไปซะเอ้ยจะว่าลงไปบ้านอีก4อีบ่สิพาสัตว์ลงบ้านอีก4บ่จะใส่อันเลยเออเลยเลยเริ่มราปังลงไปใกล้อันคอกโมเข้าไปอีกมันใกล้ๆนึงตบหมูไปบ่เลยบ้านปุ๊บเลยปลายทางแยกหน้าห้อยปังกับหน้าปั่วมันเข้าปากไปในบนประมาณนะครับจอที่ไอ้เด้อเด้อพี่น้องเปลี่ยนลาวสมุนไพรอีนี่มันกินถ่าแต่ที่อย่างแล้วมันดีใจบ่สุขสิมาเล่นน้ําไปย่างละตีกระเฮงแล้วว่ายังบ่ได้กินยาดีมดลูกเติมแล้วกินแล้วก็มัดหม้อยนอนขามือขามคืนมดลูกเป็นหยังมดลูกเป็นหยังคนบ่มีผัวกับบ่ลูกบ่ดีตัวต้องหาผัวมันเจ็ดสีมันลูกสิได้ดีอันนั้นก็พอเชิญกับ
จุดโชว์เฮ้ยใหญ่นามึงคือหูว่าเขาเจอกันจุดโชว์นะท้องมือแล้วคือหูกับขับสีดยามากับสีเศร้าแต่ว่าพี่เต่าได้มาปะเซ็ตหายอยู่คือสิสาวเพศแรกสาวเพศแรกสาวเพศเอาเขาไม่ปลามันให้เนาะเพิ่นอิจฉาเขาเพิ่นเล็ดจมเพิ่นอยากได้คือเขาเล่นพี่เล่นเล่นย้อนให้เอาบ่ย้อนให้สุดเอาอยู่บ่เฮ้ยมือนี่เงียบเปิดสักว่าสักว่าเสียหันเนี่ยเป็นเดือนผมบ่จักเกี่ยวเขาก็สิบ่เมื่อยเลยได้เติมแมลงนะเติมบ่เติมให้คลิปกี่ใจสิมอมก็เรียกว่าสิมอมเพิ่นว่าเห็นเบียกันอยากห้างเฝ้าขางไปตำหวนเอาไปเที่ยวหอบลาวนี่กันนะครับอยากไปอยากก็สิบ่ได้ไปแล้วแม่เจ้าคือจักแต่ก็ไปเฮ็ดก่อนดึกไปเด้อซุ่มเจ้าซีแกงเดี๋ยวมันวิวเนาะเฮ้ยขี่จักเนาะมันปลดจักมันทางง่าข่อยเฮาไปได้เบิดเนาะทางบ่ดีเฮาก็ไปเบิดขึ้นเกาะขึ้นเขาเฮาก็ไปได้เบิดแม่นมันคือแบบมันไปได้ทุกซอกทุกมุมหั่นนะบ่แล้วล่ะก็ได้ทางมาทางเปิดให้อยู่หม่องแห้งมื้อนี้มันแห้งมื้อนี้ใครยังมื้อนี้กระสั่นกลับมาฝนบ่ตกลิ้นน่ะทางมันแห้งบอกเพิ่นน่ะเม้นเพิ่นว่าลงซ้ายท่านี่พอสิแวะลิ้นเฮือนแน่ว่าซั่นไปไหว้ธาตุโพธิ์แล้วก็ไหว้พระศาสดาหินมายามใดก็มีแต่ไปซ้ายนี่ซ้ายท่าก็บ่ได้ไกลใดไปบ่เคยเที่ยวก็เลยบ่กล้าแต่แรกเพิ่นมานี่แล้วมาสิพาไปหันบ่มันสิมีทางอีกอันนึงอยู่คือแค่ขึ้นเดียวทางเขาทางขาดโพธิ์มันทางมึงดีๆมันมันกระทางดำตลอดเลยมันเพิ่งมาสุดทางดำอยู่วังนี่เองจากนี่ไปประมาณ10กิโลบ้านบักอ้อยนี่มาสุดทางดำอยู่นี่ทางบ้านขอยังเป็นทางดำอยู่คือทางดำเบิดมาสุดอยู่บ้านบักอ้อยนี่ทางดำนะประมาณจากทางสุดทางดำนี่ประมาณ10กว่ากิโล10กิโลนี่หมุนแน่เมื่อยแน่ขอทางปลายถาดโทษนั่นแหละวะเนาะแม่นคันอยากมาแต่สวรรค์เลยก็ได้มาแต่สวรรค์เลยแห่งใกล้สายของสิใกล้กว่าสายเซนนี่แม่นทางมันดีบ่ตัวเรียบเรียบของมากับบ่ดีดีบ่สู่ตัวนี้แต่ก็เป็นทางดำอยู่แต่ก็ดีบ่สู่ตัวนี้ก็มีบ่อนมีคุ้มมีหยังอยู่เพราะว่าดีอยู่แล้วแต่ว่ารถจักรน่ะดีอยู่แล้วเพราะว่าเขตลงมามันสิเป็นบ้านทาโพว่าหาดแถวนั้นน่ะบ้านคนรวยทางจากเพนี่ก็บ่ไปแย่งแน่คันลงสายท่าน่ะเจ้าสิสะออนสัตว์แต่เฮือนเขาเจ้าล่ะจะบ่สะออนหยังดอกบ้านคนรวยสุดเล่งนะบ้านคนรวยเบิดเลยอยู่แต่ซุ่มท่าตะท่านเขามาได้เฮือนบ่มันย่ายมันเฮ็ดก็เฮ็ดมึงนึงอยู่บ่3รังเนาะแต่3รังติดกับที่ใหญ่เนาะเขาแห่งลงซ้ายท่าแห่งสิสะออนซุ่มก่อยผู้อยู่ตลอดยังสะออนเฮือนกับเจ้าได้ติดๆๆๆกันมีแต่เฮือน2สั่น3สั่นทรายว่าหาดทาโพนทาโพดังได้ทรายว่าทาโพมันหักสายคลองมันใกล้กลัวใกล้กว่าตะไซท่าทางบ่อยากดีเป็นได้รถใหญ่นะมันแบบว่าทางดำมันเป็นขุมลายมันกับขี่รถใหญ่เนี่ยกันนะจริงๆมันก็ใกล้กว่าดิประมาณ20กิโลบ่จักพอมันยิ่งตรงเลยดิคันตัวนี้มันจะโค้งไปจังซี่คันบ้านข่อยนะเอาลงบ้านนี้สายถาใกล้กว่าแล้วก่อนไปกับพวกนี้ไปไกลนี่ขึ้นจังนี่ขึ้นสายถาหากพักหลังทางมันอยากเพขึ้นในเมืองน่ะออกนอกคือไปทางกันเวลาสิไปดินสวรรค์เนาะมันก็สิมีทางคันออกมานี่มันก็เส้นทางเลข13มันก็สิมีทางให้ลงทางสายถาอยู่มันมีกับยิงตรงยาวเลยบ่ได้แวะใส่กัดยาวบ่เลยฮอดเทือนข่อยกึกเลยสายถานมันก็มาทะลุนี่คือก้าวออกมานี่แหละสิบ่ได้ยากมันเป็นทางตรงทางบ่ได้แวะซ้ายบ่ได้แวะขวามันก็เลาะครับก็เลยเนาะแบบว่ามันอันนี้เลยเนาะมาดินแถวนี้คือสิครับแม่นหักสายถาจากใกล้สร้างเป็นเพนั่นแหละแต่อะไรกิดคะเซนแนวกินนะโคสมากีตาร์เป็ดคิดมาแต่ต้นมาแต่ต้นโอ้เขาว่าสิแวะซื้อแค่ทางนี้แล้วเขาบ่ซื้อโอ้ได้ๆบ่ต้องซื้อเมื่อจะเอาเมื่อไปใส่บาตรเมืองบักเขียบเก็บมาแต่ต้นนี่ไงต้นนี้ดิอยู่ในบ้านก็มีก่อนไหนวะต้นบักเขียบได้ละเห็นเขาใส่บาตรเพิ่นยกเขาไปยกเขาอยากให้ต้นบ่ายต้นไม้อยู่บ้านใหญ่จังซี่เด้งามเด้บ่ใหญ่เถื่อประมาณ6ปีหา6ปีเนาะต้องรออีกนะคะทำอะไรครับผัวเขากำลังจะทำเลือดแปลงให้กินคนทำสุดแต่แฟนเมียได้สมบูรณ์ได้อะกับตัวปูตัวมีอ้วนขึ้นกับสมบูรณ์เนาะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นตอนนี้แล้วเพิ่นจ่อยเขาจ่อยได้เดี๋ยวบ่กินแล้วแก้มจนดีจะ
กี้เขาตู้แห้งอะไรเลยเขาว่าเขาจ่อยลุกเลยนี่นะขนาดตัวเขาเองยังคุ้มชื่อตู้เลยพอดีละซ้ำนี่นะตู้ร้านสิเตี้ยสาววันกำลังจะทำเลือดแปลงเป็ดนางบอกว่ามักกินเลือดแปลงเป็ดมาหากูแน่ก็เลยมาจ้าใครในแต่ทางมันแห้งมันนี่นะทางมันดีขนาดอยู่ใกล้กันได้ไหมบ่ได้เห็นกันตั้งแต่ดุนๆแล้วประมาณ2เดือนจ้ะ2-3เดือนตั้งแต่เข้าไปหาหนูใหม่เธอน่ะประมาณ3เดือนฉันว่าใหม่มันขึ้นนี่ยาวหมดแล้วจ้ะมันเป็นตอกหมดแล้วมาดูๆได้สิมีปลาเลยฮะมาดูๆได้สิมีปลาเออปลาเข็งไม่ได้ลงตอนลงหลีบอ่ะว่างคนตกนี่ลงอยู่เจ็ดแต่ว่าเอาไปปล่อยลงอนาเบิร์ดถามว่าแต่ไหนมันตกมืออยู่เธอลงอยู่อยากได้ปลาเข็งไปรองเสียบเป็ดจะมาเสียบปลาประจับฝนตกห้านี่ก่อนจะมาเอาฝนตกก่อนจะเสียบมาเอาการฝนตกผัดทางผัดเปื่อนใครเนี่ยแต่มือนี่มันแห้งเปื่อนพดโพก้าวออกเทศกับเปื่อนแล้วนายมาหากันเลยได้มาจ้าโอ้เป็ดหลายเนาะเดี๋ยวนี้แต่พออำลาจากสวนมากินเป็ดต้นไม้ใหญ่เวลาได้มาเดินสะอ่อนแต่ต้นไม้ใหญ่เวลาพี่น้องชอบต้นไม้มายังได้กันยังต้นไม้ก่อนจังไปหามาราต้นไม้มันใหญ่เขียวงามเนาะส่วนต้นนี้ก็อยู่บ้านข่อยอยู่หน้าเพื่อนข่อยกำลังเริ่มแตกรอบเพื่อนข่อยแต่เพิ่นนี่นะเนาะอยู่ได้เบิดขี้ดินนิดหน่อยเนี่ยก็อยู่ได้ถ้าสอนเลี้ยงง่ายปลูกง่ายต้นนี่เขาเอิ้นลิ้นมังกรละเลี้ยงง่ายเป็นไม้ฟอกอากาศผมพี่น้องชาติฝาบรรยากาศไปสั้นนี่แหละจ้าแต่ไปนั่งเล่นกับหมูอยู่ปกบ่าวซุกเพิ่นก็มาหลายเถื่อแหละพอลาก็ได้มาหาเพิ่นฮักก็มีเถื่อนี่แหละเลยแวะมาเล่นอามาลาก็ให้มาเล่นน้ําก็เลยมาจัดเนาะจะได้ก็ฝากบรรยากาศไปสั้นนี่แหละขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามนะจ้าสบายดีจ้า